วันนี้ปลูกใหญ่ขนาดนี้เหรอบ้านใครมั่งน่ะบ้านมาดบ้านหลังไหนเนี่ยหลังซ้ายเนี่ยดูดิโอ้อลังการมากล่ะ4โลได้ไหมไซส์นี้เหรอครับช่างนะครับช่างไข่นี่นึกว่าเครื่องไรโอ้ยโอ้มี2ยวงเหรอพ่อแม่หนูเป็นคนที่ในนี้ไหมหรือว่าเป็นคนขยายมาแล้วเราไข่โอ้ยไข่เน้นฟูฟูแม่อร่อยมันจะพูดยังไงแล้วเนี่ยโรยด้วยพริกคั่วครับพริกแห้งคั่วครับบีเข้าไปเด็ดปลานะครับผมเราจะแบ่งครึ่งทอดนะครับมันเยอะพริกลาบนะครับลุงเด่นกลับมาไม่ทันนะครับพริกลาบลุงเด่นไม่มีใช้นะครับเครื่องเทศคั่วนะครับโรยเข้าไปไม่อยากจะคุยนี่ปิดท้ายด้วยซิกเนเจอร์ครับโรยในเกล็ดปลาทอดกรอบนะครับนี่ใส่พริกไปเม็ดนึงรู้เรื่องน่านโอ้ยอร่อยแท้ว่ะสวัสดีครับนี่วันนี้อยู่ที่โรงตีมีดของโยชิดะครับเอามีดมายิงเลเซอร์สวยงามมากโอ้โหเฟี้ยวเลยอ่ะเห็นป่ะ Happiness is towering นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวความสุขอยู่ที่การเดินทางตอนแรกว่าจะใช้มีดนี้เป็นมีดที่ทำลาบปลานะครับแต่ว่าโยชิดะบอกว่าขอโชว์มีดแพงๆแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของตัวเองด้วยครับเป็นเหล็กคุณภาพที่ว่าแข็งแกร่งโป๊กเป๊กมากเลยนะครับก็ให้เครดิตโยชิดะนิดนึงครับก็ใครสนใจมีดสวยๆมีดคมๆนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมีเลเซอร์ในการใส่โลโก้แล้วแต่คนที่สั่งทำจะสั่งมาเขาสามารถทำให้ได้หมดนะครับอันนี้คือมีดของผมนะโอ้เดี๋ยวโอ้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูมีดโยชิดะนะครับอันนี้ดูโยชิดะก่อนสวัสดีครับโยชิดะสวัสดีครับผมมาทำอะไรเนี่ยมาขโมยผักชาวบ้านเขาครับอุ่นๆอุ่นๆอุ่นๆนะก็พอดี5บาท10บาทยายเขาขายหมดแล้วอ๋อมีต้นหอมต้นหอมมีพริกมีอะไรหมดเลยนะในโรงเรียนครับอ๋อนะหาอยู่หากินแบบง่ายๆครับอาศัยพื้นที่ตรงนี้ทำเกษตรตรงนู้นก็มีใช่ไหมครับน่ะใช่ครับต่างยายเขาเก็บพริกเออนะเหมือนเราเป็นนักเรียนเลยเนี่ยแอบดูเขาทำอะไรสักอย่างนึงนะนะอันนี้ก็เป็นร้านขายของครับนะช่วงวันที่เขาเปิดน่าจะมีน้องๆมาซื้ออาหารเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนะครับเก็บมีดก่อนเดี๋ยวมีดจะไว้ทำอาหารนะครับนะมีเมนูลาบปลาเด็ดๆนะวันนี้ได้มาเป็นลาบปลาในทองคำอย่างที่บอกคือมี2ตัว4โลกับ3โลนะครับให้ลูกเล่นตัวหนึ่งเป็นปลายี่สกผมเอาปลาในมาทำกินนะครับโยชิก็จะทำเมนูอะไรเดี๋ยวตามใจโยชิหอมเปรี้ยนะยายเออผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งก็มีโหระพามีผักกาดมีหอมมีเออไม่สวยนะขอให้ปลอดสารพิษอืมปลอดสารพิษเออยายบอกว่าเอาใส่บัวรถเลยอย่างนี้ก็ดียายกินสนิทผมชอบกินผักใส่บัวรถเลยปลูกเยอะไหมยายแค่นี้นะเออดูดิจัดสรรให้พื้นที่มันไม่รกครับอ๋อก็ดูแลเรื่องความสะอาดในนี้ได้ถอนยงถอนหญ้าไปด้วยเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆด้วยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ได้อาศัยพื้นที่ในการทำหากินนิดๆหน่อยเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนาะอ่ะนี่พริกก็มาเนี่ยถุงเถื่อนก็ต้องหามาเองเห็นไหมทุกคนจะหอบใส่เสื้อก็เกรงใจกลัวป้ายหน้าทีเดียวเดี๋ยวจะแบบว่าแสบหน้าแสบตาใช่ใช่คือเขาส่วนใหญ่เขาปลูกไว้กินเองแต่ว่าเราขออาศัยซื้อเอาไปทำเมนูลาบปลานะครับนิดๆหน่อยๆครับอุดหนุนกันไปนะเก็บฟรีไปก็เกรงใจเพราะว่าเขาต้องใช้แรงงานในการรดน้ำทุกวันเงี้ยนะต้องเดินไปเดินมานะครับทุกคนมีผักเยอะอยู่นะนะเดี๋ยวว่าซื้ออุดหนุนกันไปเดี๋ยวเอาผักใส่ถุงก็ไปสวนของโยชิเดี๋ยวไปทำเมนูอร่อยๆกินกันนะครับทุกคนนะโยชิจะโชว์ความเป็นพ่อครัวสมัยตอนที่เปิดร้านทำอาหารใหม่เราออกเดินทางมาสวนโยชิกันนะครับทุกคนเป็นสวนใหม่ที่โยชิบอกว่าน้องชายเขาว่าจะมาปลูกบ้านที่นี่แล้วก็แฟนน้องชายเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่ที่ผมเคยพามาออกคลิปครั้งหนึ่งนานแล้วตอนที่สมัยโยชิเปิดร้านอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของคุณพ่อคุณแม่โยชินะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตที่นี่กันทำอาหารกินกันนะครับอู้สวยเนี่ยธรรมดานะมีบ่อปลาด้วยจอดตรงนี้เลยโอ้ใช้ได้บรรยากาศดี
คุณแม่อยู่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำอาหารกินกันแล้วก็ชิวๆกันเดี๋ยวผมต้องไปรับฟิงด้วยโอ้สวยเนาะยังไม่ถ่างเองดีใจเห็นเพื่อนเอ้ยเห็นเจ้าของวันนี้ปลูกใหญ่ขนาดนี้เหรอบ้านใครมั่งน่ะบ้านหลังไหนเนี่ยหลังซ้ายเนี่ยดูดิโอ้อลังการมากล่ะเสา28ต้นน่ะนู่นน่ะค่อยๆสร้างนี่เหรอนี่เนี่ยหลังนี้อันนี้โรงจอดรถกับโรงครัวไอ้ตรงกลางนั่นน่ะส่วนนี้คือบ้านโอ้เสียมากเสียมากเดี๋ยวบ้านก็มาล่ะอันนี้คือบ้านพ่อบ้านแม่ใช่ป่ะใช่อันนี้บ่อปลานี่มีปลามั้ยเนี่ยมีครับมีอืมปล่อยปล่อยท่อนไปกระบะปูนนึงอ่ะโอ้ปล่อยลงนี่นี่หน่อยทำเป็นร้านอาหารใหม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เตรียมวางโครงการทำร้านอาหารแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำซุ้มทำเพิงที่นั่งเนี่ยปลูกสับปะรดเนี่ยเดี๋ยวน้ำแห้งนี่ก็จะระเบิดหลุมมันใส่ด้วยกันแล้วตามหลุมอ๋อนี่นะจะรวมเลยเนาะนั่นโอ้ไม่ธรรมดานะมีรั้วคาร์บอยด้วยถ้าผ่านไปผ่านมาก็จะบอกว่าเศรษฐีที่ได้มาปลูกบ้านน้องบ้านเรานี่เองแม่สวัสดีครับพ่อไปไหนแม่หลังบ้านอ๋อหลังบ้านเอาปลูกข่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูข่าแดงเกษตรที่เก็บหน่อขายครับเดี๋ยวดูนี่เลยนี่ดูสวนเกษตรของโยชิดะหน่อยโอ้มาอยู่นี่แล้วนะไม่ธรรมดาเศรษฐีย่อยเลยพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่โซนเฮาพ่ออยู่นี่พ่อสวัสดีครับมาเที่ยวหน่อยวันนี้มาทำอาหารหน่อยพ่อเอาปลาในมาตัวใหญ่ๆมาทำลาบกินกันเดี๋ยวเอาปลาลงนะครับโยชิดะปลาเดี๋ยวยกให้เดี๋ยวให้โยชิดะยกปลาหน่อยโอ้เกินไปไหมมันใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่อะเนี่ยใหญ่สุดเท่านี้4โลได้ไหมไซส์นี้เหรอครับช่างครับช่างช่างช่างกิโลข้างหลังผมว่าเกินผมว่าไซส์นี้จะเป็นไซส์6โลครับปาครึ่งถึง6โลอะเฉพาะไข่ก็น่าจะครึ่งโลแล้วดูกันครับโอ้โหมากกว่า5โล7อ๋อได้จัดเลยไซส์นี้น่าจะมี5โล5กินกันบันเทิงอะไรกันอันนี้โอ้เหลือครับเหลือก็เก็บไว้กินครับเป็นเมนูวันหน้าได้ครับให้คุณพ่อคุณแม่ครับอุตส่าห์มาขอใช้สถานที่1วันเนาะเมนูก็คือลาบปลาอย่างนี้ลาบได้ไหมแต่มันยังสดอยู่นะเมื่อวานเย็นแต่ว่าแช่ฟรีซได้ครับลาบได้เดี๋ยววันนี้เราเป็นลาบหมี่แล้วกันเอาเกล็ดไปทอดกรอบแล้วก็เดี๋ยวเราหัวกับไข่ต้มจัดไปครับถ้ามีหนมอยากกินหมกก็เดี๋ยวให้มีหนมโชว์หมกอีกสักหมกนึงจัดไปโอเคโอเคน่าได้เมนูอร่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมข้าวของเตรียมครัวเดี๋ยวจัดเมนูเด็ดให้ได้เห็นนะปลาในไซส์5โลกว่าเกือบ6โลเกล็ดที่เห็นนี้คือเอามาใช้ในการทำเมนูลาบด้วยนะครับครับเกล็ดโอ้โหอลังมากเกล็ดใหญ่มากครับขอบคุณเจ้าของปลาด้วยครับพี่ท็อปนะครับเพื่อนลุงเด่นให้มาแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีๆนะต้องลงไปจับด้วยนะเป็นการร่วมกิจกรรมการขมบอนะเหมา 9,000 ได้ปลาคุ้มไหมไม่รู้แต่ว่าได้ความมันครับนะแต่ว่าให้เพื่อนๆได้มาร่วมกิจกรรมขอบคุณนะครับพี่ท็อปนะนี่คือมีดของโยชิดะนะครับผลิตภัณฑ์ที่โยชิดะทำขายเองสนใจก็เข้าไปดูในเฟซกูชนะคุณธนะชมพูวิเศษครับนั่นครับแต่คิวก็อาจจะครับปี ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเกือบเกือบเกือบนะแต่ว่ามีคุณภาพอย่างมีตัวเนี้ยเป็นระบบการชุบระบบ SP ครับเป็นก็คือเราชุบเต็มกระบวนการอยู่แล้วครับอารมณ์ประมาณนั้นดามก็สวยดูครับนี่ดีไซน์ก็ดีครับนี่อันนี้เป็นเข่าควายครับเป็นเข่าตันอันนี้แกะสลักเลยนะครับแกะลื่นครับแล้วก็ปอกคอทำแดงส่วนใหญ่งานผมจะชอบตีนะฮะปอกกันเป็นลายแบบนี้ครับตีทีละครนะฮะแต่ความพิเศษตัวนี้นะคือเป็นเหล็ก Apex Ultra ครับที่เขาเคลมว่าความแข็งเกิน66 SRC หรือว่าทะลุกราฟตารางเหล็กโลกก็คือแข็งที่สุดในโลกนั่นเองครับคือเหล็กตัวนี้ครับ Apex Ultra ไปหาข้อมูลได้ครับก็ในเมืองไทยก็ยังมีไม่กี่คนครับผมน่าไม่น่าเกิน10คนบ้างที่ทำเหล็กตัวนี้อยู่นะครับก็ช่างแหละคนก็ยังกล้ากลัวอยู่นะครับแต่บอกเลยครับอย่ากลัวครับนะฮะ 8,600 เองแค่ค่าเหล็กปาตีแตกไป3เล่มอันนี้คือทดลองใช้อยู่ครับเราทดสอบคุณภาพมันก็คือเอามาใช้จริงก่อนนะใช่เราเอามาใช้จริงก่อนครับเทสคุณภาพกันก่อนว่ามันคุณภาพแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาแลปลานะครับทุกคนความแข็งมันแข็งมากครับแข็งและคมมากครับคมกริบเลยอ่ะใช่ครับมันคมมากครับตัวใหญ่อย่างนี้สบายๆครับมาก็ควงแสะเอาเนื้อก่อนครับแสะเอาเนื้อก่อน
โอ้นี่ปลาแซลมอนป่ะเนี่ยใช่วาซาบิอยู่ไหนขอดูไข่หน่อยโอ้โหโอ้ยไข่นี่นึกว่าเครื่องไหนอู้โอ้มีสองยวงอ่ะได้นะครับสองยวงสองยวงนี่มีถึงครึ่งโลอ่ะดูจากอาการแล้วช่างให้ดูลองดูครับมาลองดูอ่ะเทียบได้เท่าไหร่โลกำมังไหมอ่ะเอารวมเลยอ่ะกำมังนี่ประมาณขีดนึงแปดขีดอย่างนี้แปดขีดใช่ไหมอ่ะให้ผมเดาไหมอ่ะผมให้สองโลสองขีดอ่ะช่างสองโลสองขีดนะดูครับโอ้จริงว่ะเกือบ2โลไข่เยอะขนาดนั้นเลยนะโอ้เอาโอ้โหจัดไปเมนูเด็ดๆต้องรอแล้วเด็ดๆต้องมาแล้วเดี๋ยวให้แม่หมกฟังเสียงมี่ครับคลิปเลยคลิปมากดูโอ้อยากให้ลองแค่ปลาจะได้ไม่หมิ่นเนี่ยโอ้ยจะเชิญไปทั้งกลางเลยเนี่ยในปลาแซลมอนนี่มีวาซาบิกับไอซอสซอสอยู่นี่คือใช่เลยเก็บไม่เอาเดี๋ยวสปาร์ตเรียกนะครับนำมาดูสูตรการลาบของโดชิครับลาบมีอันในไซส์ 5.7 โลครับพร้อมไข่แน่นๆไข่นี่เอาไว้ทำเมนูอ้มยำหรือไม่ก็แอปนะแล้วแต่คุณแม่จากลูนาใช่แล้ววันนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้โอ้โหบ้านโยชิดะนะครับสวยมากเลยดูตอนเย็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปมีบ่อปลาสะท้อนแสงพระอาทิตย์ตรงบริเวณสดริมน้ำมันงามมากนะคืออนาคตที่เขาจะเป็นร้านอาหารนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลาที่โยชิจะทำไว้นะครับปลูกต้นไม้แล้วนะครับทำซุ้มแล้วเดี๋ยวมันโตเมื่อไหร่เราจะมาแคมปิ้งกันอีกทีนึงคุณพ่อชวนผมนอนนะครับแต่พอดีว่าผมให้น้องฟิงอยู่บ้านโรงเรียนก่อนนะครับก็เป็นห่วงเธออยู่แต่ตอนแรกว่าจะไปต่อแต่ทางจะไม่ได้ไปแล้วนะนัดสาวไว้ไงรอเกอร์ไปเถอะสาวๆที่รอผมอะนะผิดหวังไปทุกๆคนไปนี่แหละคือผมนะไม่ใช่ครับไม่ได้นัดใครไว้นะเดี๋ยวรอลาบครับลาบกำลังจะใกล้มาแล้วครับนะก็เดี๋ยวกินลาบบ้านโยชิกินต้มปลากินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วน้องฟิงเข้ามากินข้าวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกิจกรรมอื่นกันต่อนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะเป็นไงนี่เราไปจับปลาก็ดีนะเนี่ยน่าจะมีปลาอยู่ครับเดี๋ยวจะมาใหม่ครับอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วครับน้ำแห้งเหรอโอ้ยอันนี้ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์เซลล์นี่คือเอาไว้ก่อสร้างไว้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้สูบน้ำแล้วก็เอาไว้ออกเชื่อมได้ค่ะไออันนี้เอาไว้ไอตัดเขาเรียกว่าเอาไว้ตัดเหล็กอะค่ะเขาเรียกอ๋อก็คือตัดเหล็กทำบ้านเลยเนาะแต่ว่าไฟใช้เล็กๆน้อยๆได้ค่ะใช้พัดลมอะไรได้หมดเลยครับแต่พี่จะไปทำบ้างติดแอร์พี่เปลืองค่าไฟมากที่บ้าน เออโซลาร์เซลล์ต้องมาครับนะอันนี้เป็นขาครับครับจะหอมหนึ่งค่ะนี่สะพ้ายไทยใหญ่นะถ้าใครเป็นสะพ้ายไทยใหญ่ก็สบายอย่างนี้แหละอันนี้จะหอมนะอันนี้น้องปลูกเองป่ะหรือว่าคุณแม่ปลูกอันนี้พ่อไม่ให้คนอื่นยุ่งเลยเอาเหรอค่ะไม่พอแล้วอ๋ออันนี้คุณพ่อปลูกเองเนาะค่ะอืมอันนี้จะไม่ให้ใครยุ่งเพราะว่ามันเป็นความสุขของแกนะเออมันพี่อ่ะพี่ปลูกต้นมาพี่จะไม่ให้ใครยุ่ง เออนะอนาคตเรารู้เป้าหมายเลยครับว่าเราจะใช้ชีวิตแบบคุณพ่อของน้องเขาพ่อแม่หนูเป็นคนที่ในนี้ไหมหรือว่าเป็นคนไทยใหญ่ฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งไหนประเทศไทยเลยอ๋อนึกว่าฝั่งรัชฉานไม่ใช่ค่ะหรอเป็นคนไทยจังหวัดไหนอ่ะอยู่จังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะเออนะนึกว่าจะไปฝั่งนู้นฝากมาด้วยนะจะฝากเอาป้าคำอีมาด้วยช่วยกันปลูกไอเดียไอปลูกต้นไม้เอออันนี้คือจะไปทำเมนูอาหารนะครับน่าจะไปทำลาบมั้งหอมนะอันนี้คือจะหอมนะอันนี้เขาจะรู้ครับเป็นคนปลูกเองข้างบนจะไม่หอมโอ้แต่หอมจริงมากนี่หอมเข้าจมูกพี่มากเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้หนูปลูกขายว่าไงอ่ะอันนี้พร้อมส่งอ๋อส่งนะแม่เนาะอ๋ออันที่ปลามันอยู่ข้างล่างบ้านอ๋อปลาอยู่หลังบ้านนะแม่นะโอเคได้แล้วโอ้เยอะเลยนี่เรากะทำกี่ตัวแต่ว่าปลาเยอะนะใส่ปลานี่ไปเลยค่ะ
นิดเดียวแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆโยชิดะบอกว่ากินได้ 6-7 คนอ่ะวันนี้ปลามันตัวใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวไปทำเมนูกับข้าวกันต่อนะครับนะโอ้โหนี่มีคอมให้คมดูครับลาบเยอะๆเลยคมจริงครับคมจริงครับลงเขียนเลยครับเครื่องมาเต็มสตรีมแล้วนะปลาต้องมานะเอาแล้วครับเดี๋ยวแล้วเหลือไว้ให้เคี้ยวบ้างครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดไม่ทันกินครับเครื่องดื่มมาแล้วรอแต่กับแก้มนี่แหละเผาหัวกันแล้วครับใช่ครับนี่เมนูลาบต้องมาครับนี่สุดยอดเลยอ่ะจัดไปนะเต็มเต็มครับทุกคนเพราะขวดนี้มีกระป๋องน้ำบัลลมติดตัวตลอดเลยสำหรับน้องคนอื่นเขาอาจจะให้ช่อดอกไม้น่ะแต่ทั้งพี่อ่ะให้หอมเนี่ยหอมแดงนี่หอมแดงนะเอามาให้ลุงทำเลยลุงก็ทำแล้วก็จะเป็นเนี่ยได้อยู่นะอีกน่าจะเปิดร้านอาหารแข่งกับโยชิดะครับเป็นข้อควายผมเลยเป็นอาหารจานเดียวไข่ทอดหมูทอดหมูก็ซื้อจานเดียวมาทอดอะไรประมาณนี้เป็นลูกมือโยชิดะ1วันป่ามาแล้วเดี๋ยวเอาไปดูอ้าวไปอันนี้เตรียมเครื่องต้มยำนะใช่ครับใส่เลยครับโอ้อร่อยไม่อร่อยนี่อยู่ที่พี่แน่นะครับครับอยู่ที่มีคมคมเขียนใหม่ด้วยเนี่ยโอ้โหธรรมดานะเดี๋ยวฝากยิงโลโก้เลยนะโอเคครับมาแล้วเราไข่โอ้ยไข่เน้นฟูฟูไม่อร่อยมันจะพูดยังไงแล้วเนี่ยใช่ทำลายแตกโอ้ยสีเทศก็หอมปลาก็สดสดเครื่องปรุงเราสดจากสวนทุกตัวครับน่านะจะรอเอาตัวที่เป็นต้นเนื้อต้นซี่โครงใส่เข้าไปต่อนี่ใช่แช่มาแช่มะกรูดนะครับดับขาวใส่ไปครับอันนี้เราจะต้มแซ่บต้มซุปบ้านนะครับแซ่บตัวนี้ก็คนทำแล้วครับโปรโมทตัวเองน่าดูนะแล้วคอนเทนต์นอนนอกบ้านหนึ่งเจ้าเนี่ยใช่โยชิดะเหรอผมนอนนอกบ้านนะคอนเทนต์นอนนอกบ้านอีกแล้วจริงเหรอโอ้เดี๋ยวน่ากินมากเลยทุกคนดูนี่จองลูกตาได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยน่ากินนะน่ากินนะโอ้ยสีครับโอ้ยไม่ผิดหวังแล้ววันนี้บอกเลยว่ากินบอสแซ่บให้ไปหาหมอน่าน่าเดือดปุดๆเลยครับเดี๋ยวใส่มะเขือส้มไปก็รอสุกอย่างเดียวนะครับวันนี้เมนูแซ่บๆมาแล้วทุกคนลายที่ไหลไว้เอาเลยไหมเอาเลยไหมเฮ้ยนี่เข้าที่เข้าทางแล้วนี่เมนูแรกโรยด้วยพริกคั่วครับพริกแห้งคั่วครับบีเข้าไปโอ้สุดมากเลยน้ำลายไหลครับเมื่อกี้ชิมไปแล้วนี่คือรสชาติถูกใจใช่เลยแล้วบีบมะนาวเพิ่มความหอมด้วยโอ้ขี้มือล้นล้วนจะเค็มเพราะขี้มือโยชิแหละใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรกินกันเองบอสแซ่บไปหาหมอน่าน่าน่าโอเคครับผมเรียบร้อยอันนี้เสิร์ฟนะเสิร์ฟทีมงานไปก่อนทีมงานอุตส่าห์ช่วยเรื่องมีดอยู่นะเลเซอร์มีดไหลรอบลูกกันแน่เอาตัวเพื่อจะเอาปลามาเลี้ยงตัวเดียวเอาว่าจัดไปถ้วยใหญ่มากโอ้ยน้ำลายไหลครับโอ้น่ากินในพ่อครัวเก่าทำก็ฝีมือยังไม่ตกเนาะใช่ครับนี่อ้าวเดี๋ยวมีผักโรยหน้าอีกนะครับผักเราเตรียมมาเป็นกระด้งครับใช่ครับชิมก่อนลูกบดมาโรยหน้าครับนี่ลูกบดสองโอเคเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับผมมาดูสูตรโคล่าของโยชิดะครับใช้ตะไคร้หอมมีใบมะกรูดพริกแห้งใช่แล้วก็หอมแดงเจียวใบน้ำมันร้อนครับโอ้โหโป๊ะอันนี้คือดับไฟครับเมื่อกี้ทำให้น้ำมันร้อนครับดูดิโอ้โหเครื่องเทศนี่หอมมากครับ
ูแค่เครื่องก็อย่าอลังการเดี๋ยวดูตอนทอดเกล็ดปลานี่มันน่าจะแบบยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าเกล็ดปลานี่จะต้องโรเป็นป๊อปหน้าด้วยนะใช่ถูกต้องครับอืมนี้เราให้มันกรอบนิดนึงครับสวยงามเวลาทอดกรอบแล้วดูดิหน้าตาน่ากินมากมาแน่นอนนะซิกเนเจอร์หนึ่งอย่างก็คือการทอดเกล็ดปลาครับเอาเลยเกล็ดปลานะครับผมเราจะแบ่งครึ่งทอดนะครับมันเยอะโอ้ยพี่คนโอ้ยคือกล้องละล่องเลยอันนี้ซิกเนเจอร์อะไรครับอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ทีเด็ดครับเกล็ดนะครับเกล็ดปลากรอบโรยหน้าเป็นท็อปปิ้งนะครับโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราดูสีสังเกตสีนะครับสีแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงความร้อนมันจะสะสมนะฮะแล้วมันจะเหลืองเองนะฮะความร้อนเดี๋ยวมันจะสะสมในนี้แล้วก็ตอนมันเย็นตัวมันจะเหลืองแต่ถ้าเราเอาเหลืองคากระทะมันจะเกินนะครับมันจะแทบๆจะเป็นช็อกโกแลตเลยอ๋อก็ถึงประมาณนี้นะเวลาทอดนะมันจะหดตัวประมาณนี้นะใช่แล้วชูชีบอกว่าคือใส่เกลือหมักไปนิดนึงนะใช่ใช่ใช่ตอนที่เราล้างเราก็หมักเกลือไปด้วยในตัวนะนี่แหละปลาก็บอกเกือบไปเรื่อยตัวนะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเหลืองแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออว่ะเห็นไหมครับเริ่มเหลืองนะฮะพอเราขึ้นมาครับความร้อนมันจะสะสมอยู่ในตัวของมันนะท็อปปิ้งมาแล้วนะครับท็อปปิ้งมานะครับโอเครู้กันนะอันนี้ก็ถ้าจนหมดนะครับก็โรยหมดเลยครับปลาตัวใหญ่นะครับต้องใช้เต็มๆไปเลยใครได้ปลาตัวใหญ่ไปก็นะครับเอาไปลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วเนื้อปลาอีกทีนึงกับน้ำมันนะครับที่เราเจียวเนี่ยครับนะฮะเราจะคั่วแล้วก็ใส่เครื่องพริกนิดเดียวนะแค่นั้นเองครับนะฮะแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่เกล็ดปลานี่แหละครับผมบอกเลยว่าหลุดๆแน่นอนจัดไปอ่ะลองเปลี่ยนแน่ไฮไลท์เราชิยอลองก่อนเออแน่นอนกรอบมากว่ะกรอบมากหมูยิ่งกว่าข้าวเกลียบอยู่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วมันถึงพริกถึงเกลือมากว่าเราคั่วพริกใส่ไปแล้วอ่ะฟังเสียงเยี่ยมจริงจริงเจ๋งเจ๋งกรอบมากเลยอร่อยครับแล้วมันมีความเผ็ดความหอมอยู่ในตัวเหมือนว่าเราคั่วพริกไปก่อนไงเออร้อนใช่ไหมมันมีความเผ็ดอยู่ปลายลิ้นนะครับใช่ว่าเราคั่วพริกคั่วใบมะกรูดคั่วอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้เราหมักเกลือไปด้วยหอมด้วยใช่คือเป็นกับแก้มกินเล่นยังได้เลยครับเนี่ยใช่เอาไปกับแก้มก็ได้นะครับนี่เข้าทางสังวนติดนะครับไม่สังวนลิขสิทธิ์ในการทำจัดไปเป็นวิทยาทานนะครับจากรุ่นสู่รุ่นใช่เพราะว่ามีก็เขาเรียกอะไรบรรพบุรุษถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาดัดแปลงพริกแพงนิดนึงนะฮะก็คือเรียงลำดับจากการทอดนี้ก่อนเราเป็นทอดพริกทอดเกลือทอดนู่นนี่นั่นก่อนครับแล้วเราค่อยมาทอดนี้ทีหลังมันทำให้ตัวนี้มีรสชาติขึ้นอะไรประมาณนั้นนะนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโยชิดะจะผัดปลาต่อก็กรอบมากเมื่อกี้ไปชิมแล้วใช้ได้เลยกรุบกรับกรุบกรับนะครับหอมสมุนไพรถูกใจใช่เลยกับแก้มครั้งต่อไปของพวกเราจะไม่ทิ้งเกล็ดปลาแล้วใช่แล้วครับอันนี้คือปลาที่เราสับมานะครับอันนี้แค่แผ่นเดียวนะใช่ไหมแผ่นเดียวครับแผ่นเดียวจริงแผ่นเดียวยังเต็มกระทะขนาดนี้เลยบอกเลยว่าจริงไม่หมดจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องทำแบบคัดอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะคั่วจนสุกนะครับอันนี้ปลาก็เป็นปลาสดไม่ผสมเครื่องเทศอะไรเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงในนี้เลยเอาแรกนะครับเกลือครับอันนี้เกลือนะครับเกลือนะครับใส่ไว้ก่อนชอบใช้มือนะครับผมชอบใช้มือครับเค็มดีเค็มดีครับผงอร่อยนะนี่ถ้าไม่ใช้มือไม่อร่อยนะใช่ครับมันต้องอย่างนี้ครับนี่แล้วก็คลุกเอาเลยครับผสมกับเกลือหน่อยนี่เค็มใช่เลยครับใช่เลยเกลือแร่จากร่างกายเราสุดแล้วครับนี่นะครับนี่เนื้อมันเด้งขึ้นนะครับเยอะมากครับเนื้อมันจะเด้งๆครับเนื้อมันจะเด้งๆนะครับพอหลังจากนี้ไปนะครับมันจะเกินสุกนะครับไม่ดีนะครับเราจะต้องปรุงให้เสร็จตอนที่เนื้อมันยังเด้งๆอยู่นะครับพริกลาบนะครับลุงเด่นกลับมาไม่ทันนะครับพริกลาบลุงเด่นไม่มีใช้นะครับลุงเด่นเอาพริกลาบไปซ่อนผมไปค้นครัวแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอนะครับสงสัยขายดีย้ายฐานผลิตหรือว่าขายดีนะครับไม่เหลืออะไรสักห่ออ้าวนี่โอ้โหเนื้อเด้งมากครับถ้ากลิ่นมันออกจากโทรศัพท์ได้หรือออกจากหน้าจอได้มันคงจะดีใช่ครับนะผมว่ามีคนเดือดร้อนเยอะเลยแล้วอันนี้เป็นคนเข้ารอแล้วโอเคครับอันนี้เรา
ก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็นะฮะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินสุกครับเกินสุกแล้วเนื้อมันจะยุบครับนี่แค่นี้อันนี้สุกแล้วนะสุกแล้วจัดไปชิม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 มันหอมมากกันอีกาหมอขนาดไม่ใช่ผิดช่องนิดนึงนิดนึงขาดขาดเกลือขาดเค็มชูรสดิท่าปลามาเยอะมากนะพอแล้วโอเคเดี๋ยวปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องเข้าไปแล้วก็จัดเมนูเต็มๆก่อนที่ฟ้าจะหมดแสงครับตอนนี้บรรยากาศดีครับอีกหน่อยมาเที่ยวบ้านยูชิได้นะครับมาไปร้านอาหารแน่นอนเสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาซอยผักแล้วก็ปรุงกันครับทีนี้จัดไปเนี่ยที่เราได้นะครับแล้วก็นำผักลงไปคลุกเคล้านิดนึงนะครับใส่เยอะมันจะกลายเป็นแกงผักนะครับใส่แค่นิดเดียวนะฮะให้หอมกลิ่นมายังเนี่ยไอ้เชี่ยนะกลิ่นมาไหมกลิ่นมาแล้วครับมาสิมามาโอเคนะครับได้นะครับว้าตักใส่จานครับจานมันบานจานมันบานนี่โอ้ยพุ่นพรุนพุ่นพรุนนี่ครับเครื่องเทศคั่วนะครับโรยเข้าไปไม่อยากจะคลุยนี่ปิดท้ายด้วยซิกเนเจอร์ครับโรยในเกล็ดปลาทอดกรอบนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดจัดวางลูกโดดไข่หน่อยนั่นมันต้องอย่างนั้นแหละสีสันสวยงามครับสีสันสวยงามนะครับโอ้ยใช่เลยอ่ะแน่นอนน่ะสโลแกนต้องมาครับโอ้โหกินบ่แซ่บให้ไปหาหมอน่าครับกินบ่แซ่บไปหาหมอเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันจะล่ำลาไปครับเดี๋ยวพาที่จะหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะมืดยุงจะมาก่อนครับโอเคป่ะไปกินกันโอเคเดี๋ยวเราจะล่ำลาบรรยากาศการรับประทานอาหารฝีมือของโยชิดะนะครับก็จะมีน้องมอนครับสะใภ้ไทยใหญ่นะเดี๋ยวเขาแต่งงานสาวอีสานสาวไทยใหญ่สะใภ้อีสานมานั่งเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับเป็นไงแซ่บถึงใจจริงเนาะใส่พริกไปเม็ดนึงรู้เรื่องน่านมาดเอาโต๊ะนั้นลงมานั่งเหรอโอ้ยอร่อยแท้ว่ะนัวแท้แท้แท้ผงชูรสลงไปห่อนึงไม่ถึงหรอกครึ่งห่อเองเอาชิมตอนไข่หน่อยตอนไข่ตอนไข่อุ้ยอร่อยมากหอมจริงเราหมักตั้งแต่ใบมะกรูดพงศ์ลงเนื้อหอมจริงอุ้ยอร่อยมากถูกใจแม่กินนำกันกินรสกินรสแม่กินรสจะพูดภาษาไทยลูกตาให้ลูกตานี่จองไว้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 ลูกตาปลานานเอาอันนี้ลองเป็นไงลูกตาคุยอร่อยมากเกล็ดเกล็ดเกล็ดเพราะกินข้าวรับปลาเสร็จแล้วต้องปลาเสร็จแล้วพ่อมาโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายพ่อแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้ยครับอร่อยพ่ออร่อยจริงลูกชายเป็นมือดีเหมือนพ่อเลยปันข้าวเหนียวแล้วใส่ไข่ปังไข่ปังใส่พ่อคุณพ่อมากินด้วยกันแล้วนานหมอบอกง่ายเศรษฐีย่อยๆเนี่ยทำเล่นไปเนี่ยอย่าพูดว่าเศรษฐีต้องอ่ำนะเพราะไม่ร้อนเย็นแล้วตอนนี้เย็นแล้วค่ำแล้วใช่ได้ใช่ได้แค่ดมกลิ่นก็ใช้ได้แล้วชมลูกชายออกดากล้องหน่อยอร่อยนะอร่อยครับทุกคนก็เดี๋ยวจะให้น้องมาดกับเพื่อนๆมากินด้วยนะครับก็จะล่ำลาบรรยากาศวันนี้ไปนะครับนะขอบคุณโยชิดะมากเลยฝากผลิตภัณฑ์มีดโยชิดะด้วยนะครับใครสนใจก็ทัก Facebook คุณชนะใช่ไหมคุณชนะครับแต่นานหน่อยแล้วรอคิวนานหน่อยเพราะมีดของเขาเน้นคุณภาพนะครับลายสวยอะไรได้เลยครับผมก็สั่งอีกเล่มหนึ่งต่างหากนะราคาอะไรมากอร่อยมากเดี๋ยวเขาจะกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆน้องมาดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้ทีนะครับว่าเราจะอยู่ที่ล่องว่าอยู่ที่เชียงรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วโยชิดะจะชวนแอบขโมยปลาส่วนลงเน้นจะเอาปลาบึกตัว450 โลมาให้ได้ครับทุกคนโอเคครับขอบคุณมากนะครับปลาละ